คะครับมังมั่วเห็นขันไหมเห็นขันแล้วดวงตาตุกติ๊กไปมาดวงตาปฏิหารมักเดินตลอดเวลาทำงานทำหน้าที่สอดส่องหาความดีไปทุกที่ใช่ใครทำดีเนี่ยเห็นนะครับสร้างบุญสร้างกุศลได้เลยทุกที่ทุกทิศนั่นเองที่มีทางนะคะแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนบอกว่านึกถึงวัดบ้านตาเสกก็ย้อนกลับไปเนี่ยนึกถึงช่วงสมัยที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่นำกฐินเนี่ยนะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญที่วัดบ้านตาเสกแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มต้นในการสร้างโบสถ์ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นครั้งแรกคือเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์เลยใช่ครับนะใหญ่มากใช่เพราะวันนั้นเนี่ยเรานำนะครับอัญเชิญวิลาไปถวายที่วัดด้วยเป็นพระประจำพระอุโบสถค่ะนะฮะเรามีภาพบรรยากาศนะย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะให้ได้ชมกันสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์ที่วัดบ้านตาเสกจะได้เห็นค่ะผู้คนที่นั่นเขาตั้งใจและเขาก็ดีใจมากนะคะที่จะได้มีพระอุโบสถวัดโบสถ์เร็วๆนี้นะไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับพระใหญ่พุทธพระใหญ่ใหญ่อีหลีพี่น้องนี่คือพระพุทธชินราชนะครับเขาจะเห็นได้ทางทีวีประกาศที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นวันที่มีมากมายไม่ต้องถึง10ปีนะทั้งปี2ปีก็พอแล้วเพราะแรงศรัทธามีเยอะนะครับแรงศรัทธามีเยอะตอนนี้อยากจะให้น้องหมวยนะครับช่วยบอกว่าพิธีกรรมรอบนะคะแล้วก็ได้น้อมอัญเชิญสี่ครูเทพนะคะบรมครูแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธนะคะในการที่จะเป็นประธานในครั้งนี้พิธีเนี่ยแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นละ20บาทหลังจากที่พุทธาแผ่นเงินแผ่นเงินแผ่นทองถ้าคนหิวเนี่ยแล้วจะทำดีได้เนี่ยมาซอยมันหิวไส้เนื้อนะครับนะผมหลานพ่อเราละนะครับผมหลานพ่อแล้วช่วงนะครับนะภาษาสวยบางเครือบางคนกันไปนะครับภาพในการสวดอภิธรรมคือผมเรียนทราบว่าจริงนะครับวันนี้ทางคณะผมก็เลยได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะคือพระยศราชเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าถ้าออกศึกกับรบที่ใดก็ตามชนะทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ที่แล้วก็มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งท่านบอกผมคำเดียวว่าอาจารย์ขาโยมอาตมาไม่รู้ว่าโยมเป็นใครหรอกแต่วันนี้นะอาตมาดีใจมากที่จะได้สร้างโบสถ์อันนี้เรื่องจริงเลยครับต่อหน้ากรรมการต่อหน้าท่านเลขาสัปดาห์ที่แล้วท่านคงไม่ได้พักผ่อนท่านตั้งใจมากท่านบอกว่ามาอยู่ก็นะจำภาษาที่นี่นานแล้วอยากจะมีโบสถ์สักครั้งให้สำเร็จแน่นอนนะฮะพวกเราต้องช่วยกันต้องร่วมกันวันนี้ผมจะมีพิธีบูชาเทพเทวดาตามตำรับเอโยธาซึ่งเวลาเนี่ยบริษัทกำลังทุกจะมีพิธีวงสูงใหญ่ๆที่ท่านเห็นเรื่องจริงพันจออะไรต่างๆนะครับเวลาทำพิธีออฟฟิศเขาหรือแม้แต่การสร้างพระใหญ่ผมสร้างทั่วประเทศแล้วพระผิวอีเนี่ย108องค์ทั่วประเทศเหนือเขื่อนลำตะคองก็พระองค์พระผู้หานจอมอาจารย์ที่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่เป็นประธานพิธีใหญ่ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนะนะคะที่ได้มานี่ค่ะต้องให้ท่านดูก่อนเลยอันนี้เป็นโคชกุฏนะคะหรือว่าเป็นขอช้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะอาจารย์ถ่ายเองก็ได้มีโอกาสได้ไปทำพิธีนะคะที่หมู่บ้านช้างตากลางที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็เลยมีโอกาสดีนะคะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมพิธีวันนี้อยู่ณตรงนี้จนถึงในช่วงของพิธีเสริมสืบชะตาที่อยู่ในมือของท่านเนี่ยนะอันเล็กๆเลยเนี่ยนะคะครูอาจารย์ที่จะมาร่วมสร้างการฉะนั้นวันนี้มาถึงภาคอีสานนะคะพระจุกตรงนี้หรือว่าบอกว่าถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหนังช้างทุกคนได้มีโอกาสได้นำกลับบ้านกันไปได้บูชากันไปตรงนี้เราผ่านพิธีกรรมมานะคะผ่านพิธีกรรมมามากมายเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าล่าสุดก็คืออ๋อการเรื่องราวของคำว่าหัตถาจารย์นะทางช่อง3 SD ไปในหลายๆคนคงจะได้มีโอกาสได้ชมกันแต่บางท่านถ้าไม่ได้ชมก็จะมาเห็นกันตรงนี้นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีวัตถุมงคลมามอบให้ก็เพราะว่าทุกคนบางคนเขาร่วมบุญกันอาจารย์ถ่ายก็เลยอยากที่จะมอบสิ่งดีๆเนี่ยกลับไปให้กันจะได้เห็นพิธีกรรมดังๆเช่นท่านอาจารย์หัตถาเลยครับนะครับปักหล่อมันก็เป็นอยู่แล้วก็ channel นะครับเปิดหนังทีวีมันจะมีการบวงสรวงนะครับถ่ายทําก่อนถ่ายทําแล้วก็หลังถ่ายทําเห็นเก้าอี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับในการนั่งนะครับก็สําหรับจะเป็นทั้งอักขระพระเตโชธาตุอักขระเตโชธาตุของอัตถาถ่ายที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงๆนะคะอักขระเตโชธาตุนี่คือได้มาจากการขึ้นมายากมากนะคะแต่ว่าในส่วนของเศษบรมครูพิราบองค์นี้เราสามารถจัดสร้างขึ้นมาโดยที่ประมาณทั้ง2กิโลได้มากจริงๆก็คือเป็นเศษที่สวยงามมากนะคะก็นี่แหละค่ะคือพระยานแล้วก็จะได้ผ่านพิธีมาเยอะค่ะเหมือนเยอะมากเพราะจะเป็นพิธีไหว้ครูต้องมีเอามาคืนนะต้องมาคืนเพราะหายไปแล้วอันนึงเดี๋ยวไม่เสร็จ
ม่ครบกันเอามาคืนก่อนเดี๋ยวขอบคุณท่านอาจารย์หาถาด้วยนะครับที่ให้รายละเอียดต่างๆแล้วก็ได้มีพี่น้องมาร่วมงานตรงนี้เป็นสิริมงคลกับตัวเราเองนะครับเพื่อความสุขกายสบายใจมากไปนะคะวางค่ะวางค่ะวางค่ะจ้าแล้วเอาวางต่อลูกธรรมโมฆาสเจ้าอาวาสวัดใหม่ลุงบลูอีกประมาณ2นาทีนะคะเราจะเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการแล้วนะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่อยู่บริเวณรอบนอกเนาะเรามาอยู่บริเวณรอบในเต็นท์กันนะคะหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้วางแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคนะคะก็สามารถที่จะมาวางแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคได้นะคะเรามาอยู่บริเวณใกล้ๆประรังพิธีการนะคะนะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณป้านะคะนะครับได้จุดเทียนหน้าพระประธานและอีก2ท่านนะครับขอเชิญนะคะพระพุทธชินราชนะคะแล้วมาจุดเทียนชัยณบริเวณประรังพิธีศรีกรุงเทพค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับตอนนี้ท่านกำลังจุดเทียนอยู่นะครับสิกขาปฏิเสนเลนะโภคสัม
ัมมาตัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตพูดว่าวันสุขเทวา
ติดิทุ่งปฏิปทาพรเยมนุยัมหิเทวาระเหตุตาชิตเทียทีระตุเวเวสนังมังสาธุโนรวิเทวโสปฏิคันหาตุสาตุกังข้าพเจ้าชื่อว่าผู้เกิดวันอาทิตย์ผู้รีบานมพบถึงเก้าบังคมเทพเจ้าจักรราชบุพานิเทวาพินาเมเทวานังเวสัยมังสาธุโมทาลิสักจวานังอาสาข้าพระเจ้าผู้เกิดวันอังคารชื่อว่าขอน้อมบูชาเทวดาพระอังคารมารักษาตัวข้าพระเจ้าผู้เกิดวันอังคารชื่อว่าต่อไปผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเมื่อไหร่ที่หลังเทวนาโมทิภาวนาของข้าพเจ้าเทพอังคารปกปักโปรดแก่ตัวข้าพเจ้าด้วยอานุภาพนี้ถือว่าวันเสาร์เป็นหน้าโชคลาภเป็นบารมีให้ทุกคนเกิดชื่อเพื่อนเพื่อนปีดันพนะดำสนิทอธิษฐานจิตว่าท่านเอ้ยท่านไม่มีจริงๆแล้วขอเถอะครูบาอาจารย์ท่านอยากได้จริงๆถ้ารับไปเดี๋ยวก็ไปดูเลยยกไปไว้หน้าพุทธที่จะล่าเขาจะถวายพร้อมกันนะฮะขอพยานตรงนี้นะครับครับพยานเนี่ยสัทธาภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะและการบูชาเทพเทวดาทั้งหลายเพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายพระภิกษุสงฆ์จงพิจารณารับเครื่องผ้าบางสกุลหลังใหม่นี้ของพระนิพพานทั้งหลายมึงต้องเป็นแก่ตัวของพระองค์ท่านจงรับเครื่องบุญให้มีความร่มเย็นเป็นตกด้วยเถิดได้ร่วมกันนะแจ้งยอดแล้วก็ถวายให้กับพระนะบริเวณแห่งนี้ก็ถือว่าผลได้เพราะว่าบุญบารมีเยอะมากจริงๆอะไรที่เราได้เห็นนะวันนี้ทั้งฟ้าเปิดนะทั้งลมเย็นสบายให้ทุกคนได้ทำพิธีเสริมสุขชะตาร่วมกันเมื่อเจอซึ่งไม่ต้องไปเดินทางไปยังท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับความเป็นมานั้นสุดที่จะชาติบ้านเมืองมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคใดสมัยใดนะครับแม้แต่ธงไตรรุ่งนะคะแล้วก็จะมีช่อง137นะคะในเห็นหลายบ้านแล้วที่มีดาวเทียมเหมือนกันรอเปิดดูพุธถึงศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะก็จะได้เห็นเรื่องราวนะคะภาพที่บ้านวัตาศิษย์แห่งนี้ก็จะไปอยู่ในรายการด้วยนี่บาทนี่สลึงด้วยสลึงเพื่ออังการลุ่มใดครับแม้แต่ไม่มียกมือสาธุคือยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยนี่ก็ย่อมยังได้บุญนะครับฉะนั้นเราเปิดนั้นไม่แพงนะ399นะมาร่วมบุญกันได้มาบูชากันได้นะคะผ่านพิธีแล้วนะคะบอกกับทางทีมงานได้เลยนะคะตรงนี้จะไปต่อยอดต่อบุญเป็นพระป่ากันต่อนะคะ399 309คดชะกุดเรียกทรัพย์หรือว่าขอช้างนี่แหละนะถ้าเกิดว่าพูดกันทางหน้าพิธีนะคะมาเสริมสุขชะตากันจริงๆนะคือร่วมกันได้นะคะ399บาทตอนนี้ที่ทุกคนได้ทำบุญกันมาสักครู่นี้ทั้งตอนนี้มีส่วนหนึ่งแล้วนะคะเป็นยอดพระป่าคณะต้นบุญพี่ชิดพี่แมวยอดเฉพาะของคณะต้นบุญนี้ 100,000 กันอยู่นะคะก็อนุโมทนาบุญไปด้วยส่วนหนึ่งอ่ะนอกวันสองวันเลยค่ะตอนนี้
4บาทร่วมหยอดกองบุญต้นบุญจากกรุงเทพต้นบุญมรณภาพจะโดนแล้วพุ่งสีมาดำเนินการมณีทิ้งแล้วนี่นะครับเป็นบุญเป็นกุศลมาต่อมาโฮมก็ถือว่าเป็นบุญบารมีนะครับหลวงปู่ย้อนกลับไปเยอะด้วยนะพวกคนที่มากันค่ะหนาวฟ้าข้างใช่ค่ะนะคะก็พี่น้องนะคะชาวกันสลักตอนนั้นก็มีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณป้ามากันไปเต็มเลยนะคะแล้วได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีเสริมสืบชะตาร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้ค่ะหลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วนะคะอาจารย์ก็ได้มีโอกาสกลับไปครั้งหนึ่งไปดูแลในส่วนของพื้นที่เนี่ยแล้วก็ได้ไปเป็นเจ้าพิธีในการวางเสาเอกเสาโทถูกต้องครับที่นั่นด้วยเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ